ซึ่งนักข่าวไปเจอท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็ต้องถามเรื่องนี้ท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าจากกรณีที่นายนรเศรษฐ์ถูกจับเนี่ยไม่มีอภิสิทธิ์นะฮะไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ในการจับกุมในครั้งนี้แน่นอนนะครับทางนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าตนยังไม่ทราบเรื่องนี้เตรียมตัวมาประชุมครม.อย่างเดียวแต่เรื่องนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการใช้อภิสิทธิ์ใดๆทุกอย่างว่าไปตามกฎหมายฟังเสียงนายกหน่อยนะครับคือผมว่ามันมีกลไกทางกฎหมายอยู่แล้วนี่นะครับผมก็ประสานงานไปที่ว่าท่านก็ไม่ได้ผมไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรว่าครับท่านนายกส่วนอีกเรื่องนึงเรื่องของหุ้นตกนะครับจากความไม่เชื่อมั่นทางการเมืองที่ตอนนี้มีถึง3คดีสำคัญรวมถึงคดีถอนตัวนายกเศรษฐาด้วยนะครับคุณเศรษฐาก็ยอมรับว่าตลาดหุ้นตอนนี้ยังมีความกังวลอยู่เชื่อว่าหลายเรื่องทั้งเรื่องคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะเรื่องก้าวไกลเป็นเรื่องกลไกอยู่ในสภาส่วนเรื่องของตนเองก็ส่งเรื่องชี้แจงไปแล้วถ้าถามว่า3เรื่องนี้ถ้าผ่านไปแล้วเนี่ยทิศทางจะดีขึ้นมั้ยนายกเศรษฐาก็ตอบกลับสั้นๆนะครับว่ายังไม่เหมาะในการที่จะคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในตอนนี้ครับเป็นเรื่องที่ตลาดคงมีความกังวลอยู่ครับนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างผมเรียนไปเมื่อวานนี้แต่ละคนก็เป็นเรื่องของแต่ละคนอย่างผมทักษิณเป็นเรื่องส่วนบุคคลไปครับเรื่องของก้าวไกลก็เป็นเรื่องของฝ่ายที่เขาอยู่ในสภาแต่ก็มีกลไกที่เราต้องมาดูวันนี้ใช่ไหมที่คุยกันครับพูดคุยกันเรื่องส่วนของผมเองก็อย่างที่ผมเรียนครับเพราะว่าเราต้องสั่งให้มันจะได้จบไปแล้วครับถ้าเกิดไอ้3เรื่องที่ผ่านพ้นไปนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นผมก็ไม่มันคงการไม่เหมาะสมนะครับที่จะไปพูดถึงตัวเองในอนาคตนะครับค่ะขอบคุณค่ะขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของตลาดหุ้นเช่นเดียวกันโดยบอกว่าการที่หุ้นมีขึ้นมีตกเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่คือตอนนี้มีความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาลต้องรอจนกว่าจะมีการขึ้นศาลให้เรียบร้อยก็หมายถึงคดีต่างๆนะครับทุกอย่างก็จะคลี่คลายและอาจจะคลี่คลายได้ภายในวันเดียวด้วยซ้ำตอนนี้ก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดส่วนที่นักข่าวถามว่าราคาหุ้นในประเทศนะตอนนี้ตกหนักยิ่งกว่ายุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซะอีกนะครับแม้ท่านนายกจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเชิญชวนให้นักธุรกิจมาลงทุนในไทยแต่กลับมีผลลัพธ์แบบนี้ออกมาคุณภูมิธรรมก็บอกว่าจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้เอาฟังอีกช่วงนึงนะครับคุณพูดเรื่องนี้อย่างนี้ไม่ได้การที่จะขึ้นจะลงไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยหรือลุงตู่มันเป็นเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆต้องไปดูตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับโอเคนะครับผมจะรีบประชุมส่วนเรื่องที่มีกระแสนะครับว่าทีมกฎหมายของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้มีการไปยื่นเอกสารขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดในคดีมาตรา112ที่นัดหมายกันวันที่18มิถุนายนนี้ว่าจะมีการส่งฟ้องนะครับเป็นการยื่นขอความเป็นธรรมครั้งที่2เมื่อวานนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมก็ตอบนักข่าวเพียงแค่ว่ารู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านว่าไปส่วนตัวก็เพิ่งจะรู้จากข่าวเมื่อเช้านี้เพียงเท่านั้นคือนักข่าวพยายามถามแหละว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยได้รู้ไหมแต่คุณภูมิธรรมบอกว่าก็รู้พร้อมทุกคนอะรู้จากข่าวไม่ได้รู้มากกว่าใครเลยนะฮะไปดูความเคลื่อนไหวอีกท่านอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการร่างคำชี้แจงให้กับนายก บอกว่าตอนนี้ขั้นตอนเนี่ยจริงๆต้องมีถึง3ขั้นตอนด้วยกันและอาจารย์วิษณุจะเป็นคนตรวจทานทั้งหมดบอกว่าเคยทำให้กับนายก100คนยังไงก็ทำให้กับนายกเศรษฐาแบบนั้นค่ะครับอาจารย์วิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการวันนี้ให้สัมภาษณ์เรื่องคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญของนายกนะคะที่จะส่งไปให้ศาลเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าในขั้นตอนการทำคำชี้แจงเนี่ยมีหลายขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1คือการยกร่างขั้นตอนที่2คือการตรวจเอกสารและขั้นตอนที่3คือการตรวจทานโดยส่วนของตัวเองไม่ได้เป็นผู้ร่างคำชี้แจงแต่เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารโดยมีทีมกฎหมายของนายกเป็นผู้ยกร่างส่วนตัวเองก็ช่วยตรวจและเข้าร่วมประชุมถ้าเห็นว่ามีอะไรต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงบางทีก็ต้องยอมเขาบางทีเขาก็ยอมเราส่วนเอกสารจะสมบูรณ์หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่ายังไม่รู้เพราะทำได้แค่นั้นค่ะนายกที่จะต้องเป็นฝ่ายยกร่างและผมช่วยตรวจด้วยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยตรวจแล้วก็ประชุมกันแล้วถ้าพบว่ามีอะไรที่ควรจะปรับปรุงก็ปรับไปบางทีผมก็ยอมเขาบางทีเขาก็ยอมผม
ส่วนกรณีที่ศาลจะขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกนะคะว่าแล้วแต่ศาลเพราะศาลสามารถขอเอกสารเพิ่มเติมได้เช่นถ้าไม่ได้ส่งเอกสารที่เป็นหลักฐานแน่ไปศาลก็จะขอซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองว่าเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้จึงไม่ต้องแจ้งแต่ศาลอาจจะไม่รู้ก็ได้โดยคำชี้แจงที่ส่งให้ศาลเนี่ยมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำตามขั้นตอนเคยทำกับรัฐมนตรี100คนในอดีตอย่างไรก็ทำแบบนั้นแต่ยอมรับว่ารอบนี้เข้มงวดเป็นพิเศษส่วนมีข้อมูลใหม่หรือข้อกฎหมายที่ปรากฏตามสื่อด้วยหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกนะคะว่ายังเปิดเผยอะไรไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าคดีถอดถอนนายกใช่ไหมครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องนะที่นักข่าวถามอาจารย์วิษณุเหมือนกันคือเรื่องการเลือกสว.คุณน้องท่านผู้ชมว่าอาจารย์วิษณุมีความกังวลอะไรไหมนะครับโดยอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับท่านก็บอกว่ายังมีข้อกังวลนะฮะเรื่องของสว.เนี่ยนะครับเพราะผู้สมัครเนี่ยนะฮะมีการไปร้องยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับอาจารย์บอกว่าควรกังวลแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องกังวลเพราะเพิ่งผ่านการเลือกในระดับอำเภอมาแต่เมื่อถึงระดับจังหวัดและระดับประเทศก็น่ากังวลกว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่ายังมีความเข้าใจผิดและเข้าใจคาดเคลื่อนในฝ่ายประชาชนอย่างกรณีที่อาจมีการไปทำข้อตกลงหรือนัดแนะอะไรกันมาทำให้เป็นปัญหาก็ถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะรายซึ่งให้รางวัลนำจับเป็นหลักล้านก็มองว่านี่แหละเป็นแรงจูงใจได้ดีพอสมควรอาจารย์วิษณุยังบอกนะครับว่าในการเลือกระดับอำเภอก็เห็นว่ามีปัญหาอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่กกต.จึงออกประกาศว่าการเลือกสว.เป็นไปด้วยความราบรื่นซึ่งก็คาดการอยู่แล้วนะครับว่าเป็นไปด้วยความราบรื่นเนื่องจากแต่ละอำเภอมีผู้สมัครน้อยแต่พอไปถึงระดับจังหวัดเนี่ยจะมีผู้สมัครมากขึ้นและหากไปถึงระดับประเทศบางจังหวัดอาจไม่มีสว.เลยก็ได้คราวนี้พอถามว่าดูจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันที่2กรกฎาคมนี้เราจะได้สว.ชุดใหม่ไหมอาจารย์วิษณุก็บอกว่าตอบไม่ถูกแต่เดาและหวังว่าน่าจะได้เนื่องจากมีสำรองอีกกว่า100คนและหากผิดถูกก็ไปสอยออกทีหลังได้ส่วนหากกระบวนการเลือกสว.ถูกล้มไปจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อการเมืองหรือไม่อาจารย์วิษณุก็ตอบกลับทันทีนะครับว่าถ้ามีการสมมุติขึ้นมาแต่ถ้าว่าล้มจริงอย่างที่สมมุติก็จะกระทบรุนแรงแต่ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงขนาดนั้นขณะที่ทางด้านของสว.สมชายแสวงการออกมาให้ความเห็นนะครับว่าการเลือกสว.ครั้งนี้ควรจะเป็นโมฆะหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้อาจารย์วิษณุก็บอกว่าควรต้องไปถามสว.สมชายเองนะครับ